ดีครับผมพาวรัตน์พลครับผมเองเป็นคนหนึ่งที่เกิดมาจากครอบครัวที่ยากจน I am the one who was born in very poor family แล้วผมก็จนมาทั้งชีวิต And I always like this like poor all the time ผมเองเป็นคนนึงครับที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะร่ำรวย I am the person who want to be rich and want to be success in my life แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง But I don't know how to do it จนเมื่อย้อนกลับไปประมาณเมื่อ2ปีที่แล้ว Until last 2 years agoผมได้เจอกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆครับที่มันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผม I found the big opportunity that's come to my life โอกาสนั้นชื่อว่าเจอเนส Global ครับ The opportunity that they call Jones Global ต้องบอกว่านะครับทุกวันนี้นะครับผมมีบ้านในฝันเรียบร้อยแล้วที่สร้างด้วยเงินเจอเนสมากกว่า20ล้านครับ And I want to tell you that I already have my dream home that cost about $500,000แล้ววันนี้ผมมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มีความสุขมากๆครับ And also have a happy family และที่สำคัญครับครอบครัวผมมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นครับ And the most important thing is my family is getting bigger and bigger ครอบครัวผมก็คือครอบครัว Jones Global ครับ I call Jones Global family ผมอยากจะเล่านิทานสักเรื่องนึงให้ทุกคนฟัง I want to tell you a story มีอาจารย์อยู่คนนึง They have wonderful professorเป็นคนที่เก่งแล้วก็ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆ He is a good man. He is rich and he is very successful. หลายคนอยากจะเป็นแบบเขา A lot of people like to be him. ก็พยายามจะไปขอเคล็ดลับความสำเร็จจากเขา And they want to know about the secret. มีลูกศิษย์คนหนึ่งเดินเข้าไปหาอาจารย์ One student come to him. อยากจะรู้เคล็ดลับความสำเร็จ And ask him how to be successful. อาจารย์พาเขาเดินลงไปในแม่น้ำ This professor.Bring him to the river. ลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไป Walk deep down. Go to the river. จนในที่สุดลูกศิษย์คนนั้นก็จมน้ำ Until this guy get drawn in the river. ลูกศิษย์หันมามองหน้าอาจารย์ว่าทำไมไม่ช่วย And this student asked for the help from the professor. อาจารย์มองหน้าเสร็จแล้วก็กดหัวลูกศิษย์ลงไปในน้ำ Instead of helping him. ลูกศิษย์คนนั้นดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตรอด And this guy struggle. ในที่สุดหัวเขาก็โผล่พ้นจากน้ำ And finally.He can help himself. อาจารย์ได้สอนอะไรบางอย่างให้กับเขาเรียบร้อยแล้ว This professor already teach him something. การจะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้น How to be success is. เราแค่ต้องทำมันราวกับว่าทำเพื่อให้รอดพ้นจากความตายและนั่นก็คือชีวิตของผมเมื่อ2ปีที่แล้ว And that's my life two years ago. ผมทำมันเหมือนกับว่ามันคือโอกาสสุดท้ายในชีวิตผม I did it like it's already my last day. วันนี้สถิติได้ถูกสร้างขึ้นแล้วAnd today, my record that I did it. ผมคือ Diamond Director ที่อายุน้อยที่สุดในโลก I am the world youngest Diamond Director. และผมเชื่อว่าสถิตินี้จะต้องถูกทำลาย And I believe that this record will be break. ภายใน6เดือนนี้ In next 6 months. เพราะว่าภายใน6เดือนนี้ผมจะเป็น Double Diamond Director ที่อายุน้อยที่สุดในโลก Because in next 6 months, I believe the youngest. ผมเชื่อว่าผมทำได้ And I believe I can do it.และผมก็เชื่อว่าทุกคนทำได้ And also I believe that everyone can do it too ผมรักเจเนส I love เจเนส ผมรักทุกคน I love everyone ขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ Thank you very much